ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเรายิ่งแก่สุขภาพของเราก็จะยิ่งแย่ลงแต่ก็เป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและในวันนี้นะคะจอยต้องบอกเลยว่าเรามีแขกรับเชิญคนสำคัญที่จะมาแนะนำนะคะในเรื่องของสุขภาพให้กับเราเธอคนนี้เป็นถึงนางโชว์รุ่นใหญ่นะคะต้อนรับกันเลยกับพี่ก๊อตซูซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโควิดได้ทีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นค่ะแต่ชั่วโมงนี้ต้องเข้าใจนะคะเดี๋ยวฉันถอดได้ใช่ไหมคะถอดดีกว่าค่ะไม่มีเชื้อนะอันนี้ตะกร้อหรือว่าอันนี้แม่ไม่ใช่หมาค่ะเดี๋ยวถอดนะคะถอดดีกว่าไม่ได้กลัวเชื้อกลัวมาแพร่เชื้อฉันนึกว่าอะไรรู้ไหมทีแรกเดินเข้ามานึกว่านิกกี้มินาชโอ้ได้หมดเลยสดอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคุณผู้ชมนะค่ะอันนี้ของปลอมเนียนเนียนนะคะนี่ก็ต้องเป็นหมอปลาผ่าให้เลยนะเนี่ยไม่ใช่ครับอันดับแรกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมกมันคันปากเราอยากชอบมากจริงๆรายการคือจิตส่วนตัวแล้วชอบคุณเต๋ามากเวลาคุณเต๋าเมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนางงในงานอะไรพวกนี้คุณเต๋าไม่อวยอ่ะนะคะสนุกอ่ะสนุกดีนะคะใช่ค่ะธรรมดาแต่แล้วก็ต้องมีของอย่างอื่นที่มันมาล่อใจอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคุณผู้ชมนะฮะนี่คือของปลอมค่ะของปลอมอันนี้ก็ปลอมนะแต่สีผิวไม่ปลอมนะคะนี่ทำไมมันเหมือนนิกกี้มินาชเลยอ่ะก็คือบอกตรงๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆนี่ซีเรียสมากโดนเพื่อนมูลี่ตลอดเรื่องความดำเรื่องความอะไรพวกนี้แต่โตมาบางครั้งอ่ะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วยอมรับแล้วใช้สิ่งที่เราเป็นให้มันเป็นประโยชน์ฝรั่งมาจีบเยอะไหมโอ้โหพี่ทั้งฝรั่งทั้งแขกทั้งอินเดียส่งรูปแบบติดเลทมาทั้งนั้นเลยหนูก็ส่งให้มันดูมันก็ไปกันหมดเลยนะฮะวันนี้มานะฮะพี่ก๊อตมาเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าคาแรคเตอร์พี่ก๊อตดูสนุกสนานเพราะแกเป็นนางโชว์นะฮะปัจจุบันโชว์อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้ก็ที่หลักๆก็อยู่ที่ระยองร้านบ้านตะวันระยองนะคะสุขอาทิตย์แล้วก็ที่โรงเบียร์8ริ้วทุกวันเสาร์อ๋อ8ริ้วด้วยใช่ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆทั่วไปนะฮะโชว์ยังไงคุณผู้ชมนะเวลาโชว์เนี่ยก็โชว์กลางคืนนะนางโชว์เนี่ยสิ่งที่สำคัญของนางโชว์ก็คือการจะต้องรักษาสุขภาพด้วยพี่เต๋าเห็นผลิตภัณฑ์ที่วางตรงหน้าเนี่ยพี่เต๋าถามเขาเลยนะฮะว่ามีสารสกัดจากอะไรบ้างเขาบอกได้หมดเลยนะคุณผู้ชมและต้องบอกไว้ก่อนว่าเห็นเขาคาแรคเตอร์เนี่ยสนุกสนานอย่างเงี้ยแต่ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยนะฮะมันคืออะไรครับพี่ก๊อตมันคือน้ำมันสกัดที่มีถึง5ตัวด้วยกันปกติเขามีตลาดทั่วไป1 ตัว 1 ตัวก็แพงแล้วน้ำมันมะพร้าวก็แพงแล้วมะพร้าวก็แพงแล้วแล้วอีกมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็ทุกอย่างเป็นพระเอกหมดเลยอย่างตัวแรกอย่างที่บอกก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดแล้วเป็นมะพร้าวสกัดเย็นด้วยมันช่วยเรื่องอะไรน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่ช่วยเรื่องหลอดเลือดอย่างสมมติถ้าความดันอะไรพวกนี้นะคะมันจะช่วยไปล้างหลอดเลือดเราจริงด้วยวัยด้วยต่างๆนานาเนี่ยมันจะสะสมในร่างกายของเรานี่เขาพูดถูกนะต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะฮะถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยผลประโยชน์ที่มันจะได้รับเนี่ยหนึ่งพวกนี้ทานแล้วไม่อ้วนนะฮะแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนพี่เต๋อเคยทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วพี่เต๋อบอกเลยปกติเฉพาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาปลูกหนึ่งอะหลายพันบางคนบอกว่าเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนไม่รู้ไงมันเผาผลาญได้เยอะมันเป็นวันที่เผาผลาญได้เยอะนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นพระเอกเหมือนกันคือน้ำมันกระเทียมอันนี้ไอโอน้ำมันกระเทียมนี่ก็ลดและยิ่งมันมารวมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็จะทำงานคู่กันช่วยเยอะแยะมากมายเลยสรรพคุณมันเยอะแยะมากน้ำมันกระเทียมน้ำมันกระไม่ใช่น้ำมันกระเทยกระเทยไม่มีน้ำมันค่ะมีแต่น้ำเหลืองนะกระเทยมีแต่เงินค่ะเลิศอ่ะมีน้ำมันกระเทียมกระเทียมช่วยในเรื่องของอะไรบ้างโอ้โหกระเทียมมีเยอะแยะมากมายเลยความดันนะใช่ความดันกระเทียมนี่กระเทียมนี่ดีมากเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาสกัดออกมาเป็นน้ำมันได้ด้วยใช่เราได้ยินแต่น้ำมันมะพร้าวนะฮะนอกจากน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวแล้วมีน้ำมันอะไรอีกฮะน้ำมันงาคีมอนอ๋อมันช่วยตัวนี้ก็พระเอกเหมือนกันโอ้ตัวนี้ก็ประโยชน์มหาศาลคือพูดไม่หมดไม่หมดจริงๆเวลารายการมันมีน้อยอ่ะไม่พูดไปเถอะค่ะเดี๋ยวตัดได้พูดได้ใช่ไหมคะน้ำมันงาคีมอนเนี่ยจะช่วยเรื่องแบบระบบในร่างกายพอทำงานรวมกันมันจะเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายทั้งหมดของเรานะคะไอตัวน้ำมันรำข้าวโอ้ยนี้มันดีนี่ช่วยให้หลับสนิททุกสิ่งทุกอย่างทำงานช่วยลดคอเลสเตอรอลทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยน้ำมันรำข้าวมันมีสารตัวนึงนะ
ยังไงคะมันจะทำให้เราหลับสนิทด้วยนะใช่เออมันจะมีสารอนัญญกาบ้าหรืออะไรนะจำไม่ได้นะพี่จำไม่ได้สารมันเยอะค่ะชื่อมันเยอะมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมนะจริงจริงจริงนะพี่อยากจะพูดเยอะนะแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีความรู้น้อยแต่เวลาเราจะกินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องหาข้อมูลไม่ใช่กินด่านะคะไม่ใช่กินแบบโง่ๆต้องกินแบบมีสตินะคะเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วเราไปเจอยี่ห้อชื่อยี่ห้ออะไรนะฮะมิกซ่าอะไรนะฮะมิกซ่าโอ้กูชอบมากซ่าจริงมิกซ่านะคุณผู้ชมนะมิกซ่าย่อมิกซ่าเนี่ยเราไปรู้จักเราไปเจอมาได้ยังไงครับพี่คือด้วยวัยของเราต้องบอกว่าพี่เนี่ยทำงานมานานมากช่วงแบบตอนสมัยเราสาวๆมันก็โอเคเพราะต้องใส่แล้วรองเท้านี่มันสูงแบบทีโอ้โหเออใช่ใช่มันก็ต้องร้องต้องเต้นเพราะช่วงเวลานึงที่เรามีปัญหาร่างกายเราก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมเขาพักผ่อนไม่เป็นเวลาด้วยนะฮะใช่อาชีพนางโชว์พักผ่อนไม่เป็นเวลาแต่งหน้าบ่อยแล้วก็เวลารับประทานอาหารก็ไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะเข้ามาแทรกมากกว่าคนปกติหลายเท่านะฮะแล้วก็ตัวนี้นะคุณผู้ชมในข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแคปซูลนะฮะใสๆเป็นเจลนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้บอกไว้เลยนะคะมันเป็นเจลาตินที่แบบรับประทานได้ uh-huh. แล้วแตกตัวเร็วมาก uh-huh. แตกไวมากอ uh-huh. ันนี้นะคะแตกไวมากที่รับประทานนี่คือวันละกี่เม็ดคะวันนี้จริงๆเนี่ยแนะนำให้ทานวันละ4เม็ดคือเช้าตื่นขึ้นมา uh-huh. 2เม็ด uh-huh. ก่อนนอน2เม็ดคือละ2เม็ดใช่เน้นว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้องเราว่างนี่ไงท้องว่างมีประสิทธิภาพนะคะคือจริงๆเนี่ยอยากทานของพวกนี้มานานนะที่เราอยากทานมานานมากแต่ว่าหาซื้อในราคาที่แบบว่าส่วนใหญ่พี่เต๋อจะไปเจอราคาที่มันมหาศาลมันแพงมากเลยอ่ะนะโอ้ยพี่เต๋อขาแล้วตัวนี้ถือถึงจะเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่เราอัดมาเต็มๆเลยอันนี้มี2รูปแบบเหรอคะอันนี้จะเป็นแบบแคปซูลแล้วแบบนี้เป็นแบบน้ำเหรอคะอ๋อเหมือนกันเป็นเหมือนกันอ๋อแต่ว่าเป็นกระปุกนี่นะคะคุณผู้ชม2เม็ดนะคะนี่นะคะ2เม็ดนะพี่เต๋อจะทานให้ดูนะคะถ้าซื้อแบบอย่างนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็น1แผงจะมี10แคปซูลแต่ถ้าเป็นกระปุกนี่มีกี่แคปซูลคะ1กระปุกมีเท่าไหร่30แคปซูลเออนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราทานไปเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างมันต้องนับตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้กินช่วงนั้นคืออย่างที่บอกเรานอนไม่เป็นเวลาแล้วบางทีเรานอนบางทีไปต่างที่อย่างเงี้ยมันนอนไม่หลับอันนี้พี่กินไปอาทิตย์แรกสัมผัสได้เลยว่าเราหลับง่ายขึ้นเราหลับเราหลับลึกบางทีนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงแต่ถ้าเราได้นอนเต็มที่มันก็มีแรงที่จะทำอะไรต่อไปนี่นี่พี่จะบอกอะไรให้นะเขาใส่จริงๆนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ใส่สารนู่นสารนี่นะเขาใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวและน้ำมันอะไรนะฮะอันนึงอันอะไรงางามอนค่ะงามอนเนี่ยนะแล้วก็น้ำมันกระเทียมเขาใส่เพียวๆมีน้ำมันงาดำด้วยเขาใส่เพียวๆเลยนะใช่ค่ะเพียวๆเลยเขาใส่เพียวๆนั้นเนี่ยและสิ่งที่ดีอย่างนึงคือสมมติถ้าเราไปแยกกินเนี่ยเมื่อก่อนพี่เคยแยกกินหลายๆตัวเพราะเราก็ยังไม่มีความรู้เท่าไหร่ช่วงที่ทำใหม่ๆอ่ะซื้อน้ำมันนู่นมากินแล้วนี่มากินรวมเข้าไปเป็นพันอ่ะแล้วกินโดยที่ไม่รู้สัดส่วนถูกต้องเพราะว่าไม่รู้สัดส่วนเราก็ไม่รู้อันนี้2,000อันนี้1,500อันนี้3,000ไปๆมาๆเนี่ยแพงกว่าค่าทำศัลยกรรมอีกใช่ค่ะกินเป็นหมื่นอันนี้เขารวมเลยเขามิกซ์รวมเลยคุณผู้ชมนะฮะทุกอย่างเนี่ยพี่เต๋อหามานานมากแล้วนะแล้วเขาจัดสัดส่วนให้เราเหมาะสมเลยถูกต้อง2เม็ดนี่คือพอดีพอดีในแต่ละวันใช่ค่ะในแต่ละวันแต่ก็แนะนำอย่างที่บอกว่าให้กินช่วงที่ท้องว่างเพราะมันจะดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะทานได้ฮะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยคนวัยอย่างพี่เนี่ยหรือวัยประมาณ20กลางๆนี่พี่20เหรอคะอุ้ยไม่ใช่ค่ะ20นะอาจจะอายุผู้ชายที่อยู่ด้วยค่ะค่ะคือเราควรจะดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นค่ะคือประมาณ20ต้นๆวัยทำงานเนี่ยควรจะเริ่มรับประทานได้แล้วจริงเพราะหลายๆคนเนี่ยมีปัญญาซื้อเหล้าซื้อบุหรี่กินแต่ซื้อเบียร์ตัวเองใช่กับเรื่องพวกนี้ไม่เอาเขาบอกพอเรื่องพวกนี้บอกแพงไม่เอาพอกินเพื่อสุขภาพไม่เอาดีไม่ดีแต่พอเมื่อวันไหนอาการทรุดแล้วก็ไปต้องไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วเนี่ยไอ้ค่าต่างๆที่มันพลิกผันมันขึ้นมาแบบทวีเท่าทวีคูณซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตไม่กี่วันที่ผ่านมาก็จะรู้สึกว่ารักตัวเองทำไมเราไม่กินไอ้ตัวนี้มาตั้งแต่แรกทำไมเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกแล้วก็ปล่อยจนร่างกายมันพังตับพังไตพังลำไส้พังทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะพังเบาหวานกำลังจะมาแล้วก็ความดันกำลังจะเป็นแล้วเราก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าเราต้องดูแลตัวเองซึ่งไอ้ของเราเนี่ยเขามิกซ์รวมกันมาเนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันง่ายมากวันละ4เม็ดละ4ก่อนเช้า2ก่อนนอน2นะคุณผู้ชมใครที่ช่วยให้คุณหลับลึกด้วยหลับยากๆนอนไม่ค่อยหลับนะฮะ
เป็นมาช่าไม่หลับไม่นอนนะฮะขับรถแล้วขับรถนิดนึงกันนะยิ่งช่วงนี้มันมีโรคต่างๆเข้ามาลุกลามร่างกายถูกต้องพวกนี้คือมันเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายได้ดีมากๆใช่นะคะไม่ใช่ว่าเราจะแบบที่จะปกป้องอย่างเดียวยังไงเชื้อโรคก็มาถ้าร่างกายคุณไม่แข็งแรงถูกต้องต่อให้คุณปกป้องไงก็แล้วแต่เพราะนั้นพื้นฐานร่างกายเราต้องดีก่อนถูกต้องอย่างก็จะดีหมดนะฮะวันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเธอมาวันนี้เธอไม่ได้อัดขายฮาจริงๆนะเธอมาเนี่ยแนะนำในเรื่องของสุขภาพจริงๆนะฮะแล้วพี่เต๋าก็ได้ดูแล้วว่าไอ้ส่วนประกอบของเขาก็มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายมีเลขทะเบียนอย.แล้วก็มีการตรวจแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจาก GMP นะฮะตามกฎหมาย GMP โรงงานถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มาตรฐานเขาไม่ให้ผลิตนะฮะแม้กระทั่งสายไฟฟ้าถ้าวางผิดก็ไม่ให้ผลิตนะฮะมีที่อยู่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็บอกรายละเอียดชัดเจนไม่หมดเลยนะว่าใส่อะไรบ้างนะฮะคุณผู้ชมนะฮะทุกวันนี้ต้องระวังมากนะพี่เรื่องการรับประทานอาหารเสริมเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยกลิ่นของน้ำมันก็จะมีกลิ่นฉุนเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่พอแม่ทานไปแล้วไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมคะเขาสกัดแล้วฮะอ๋อก็เลยจะทานง่ายมันคือปกติแล้วฮะเขาสกัดแล้วอยู่ในรูปของเจลาตินแล้วแล้วก็พออยู่ในร่างกายปั๊บเดี๋ยวเขาจะร่างกายเราจะดูดซึมแล้วก็นำไปใช้งานแล้วก็ไปซ่อมแซมไอ้ส่วนที่สึกหรอใครที่นอนหลับยากคุณผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีปัญหาของการนอนหลับเนี่ยนะฮะตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าเขามีน้ำมันตัวหนึ่งที่พี่เขาบอกเลยว่ามันจะช่วยในเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็นอนหลับสาวๆอย่างนี้ก็ควรจะรับประทานใช่ค่ะมันไม่จิกกัดบุ๊แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเพศด้วยผู้หญิงผู้ชายกระเทยทำเกย์เก้งกวางแรดกินได้หมดได้หมดนะฮะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เขาบอกนะว่า PM 2.5 เอ่ยโรคภัยไข้เจ็บสารพัดสารเพเลยนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองหรือรักตัวเองหรือรักคนที่เรารักเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาไปหาคุณหมอแล้วเราจะมีความสุขว่าเหมือนไปสอบเอนทรานคุณหมอเวลาเปิดแผ่นออกมาว่าคุณเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรโรคอะไรเนี่ยคุณพระช่วยเลยมันเครียดมันเครียดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคุณผู้ชมนะด้วยน้ำมันสกัดนะทั้งหมดมีตีกี่ตัวนะ1 2 5ตัว5ตัวคุณผู้ชมใส่มันได้ขนาดไหน5ตัวปกติน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตัวเดียวก็อยู่แล้วแต่นี่ก็ใส่5ตัวเลยทีเดียววันนี้มาแล้วกับรายการของเรานะฮะพร้อมโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างฮะโปรโมชั่นวันนี้จัดให้เต็มที่เลยค่ะแพงไหมคะไม่แพงค่ะ1กระปุกในราคาเพียง490บาทไม่แพงไม่แพงไม่แพงถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยพี่เต๋าเคยเห็นบางรายการบางช่องสมัยก่อนที่ทำเนี่ยขายเกือบพันกระปุกมันเกือบพันและที่สำคัญถ้า2กระปุก890บาทแล้วก็แถมเจ้าแผง10เม็ดนี้อีก1แผงถ้า3กระปุก 1,290 บาทแถมเจ้าตัวเล็กนี้อีก2แผง5กระปุกราคาลดลงไปอีกเหลือ 1,890 บาทแถมเจ้าตัวนี้อีก3แผงถ้า10กระปุกนะคะ 3,590 บาท6003,600หรือ 3,500 3,590 3,590 บาทก็แถมเจ้าตัวนี้6แผงนะฮะเบอร์โทรเบอร์อะไรฮะเบอร์โทรนะคะ0942896456อ่า0937896อ่าเข้ามาที่แอดไลน์นะคะมิกซ่าไฟออยล์นะฮะข้างหน้าเลยคุณผู้ชมนะฮะมิกซ่าไฟออยล์นะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจะซีย้ำอีกรอบนึงค่ะใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0942896456หรืออีกเบอร์นึงนะคะ0937896456ค่ะนะคุณผู้ชมโปรโมชั่นอย่างที่เราได้บอกกันไว้นะคุณผู้ชมนะทดลองใช้ทดลองทานก็มีนะฮะหรือว่าจัดซื้อไปแบบโปรโมชั่นนะฮะ2นะฮะแถมเค้าเรียกว่าแผงนี้อีก1แผงนะฮะแล้วก็3แถมอีก2แผงฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น5กระปุกแถม3แผงนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคุ้มกับคุ้มวันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆณวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยป่วยเยอะทั้งโรคอะไรนะโควิด-19 แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 เราไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยมันจะเกิดจากตัวเราถ้าเราไม่ดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะฮะคุณผู้ชมนะฮะย้ำเบอร์โทรอีกรอบกับสจีค่ะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0942896456หรืออีกเบอร์นึงสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0937896456แล้วก็แอดไลน์มาที่แอดไลน์มิกซ่าไฟออยค่ะนะมิกซ่าไฟออยนะคุณผู้ชมนะหรือถ้าเกิดถือว่าคนแก่นะฮะจดไม่ทันหรือว่ายังไงถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะที่มันจะขึ้นหน้าจอนะฮะถ่ายรูปมาแล้วก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนไม่เคยเห็นนะปกติเขาใส่แค่1-2ตัวอันนี้เขาใส่5ตัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะใส่5ตัวจริงๆเนี่ยซื้อให้คุ้มหลายๆกระปุกแล้วให้คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวเนี่ยหารก็ได้แบ่งกันทานอยู่กัน2คน3คนเนี่ยหารกันคนละพันเพราะพี่เองก็ซื้อมาตุนไว้เพื่อจะให้คนในครอบครัวทานด้วยถูกต้องเขาทานกันคือตัวว่าทานกันพวกนี้แต่ว่ามันราคาสูงมากใช่ใช่พี่หาทานมานานแล้วแบบว่ามันราคาสูงเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เคยทำรายการช่องสุขภาพไง
พี่บอกเลยว่ามันแพงมากแล้วบางคนเนี่ยอย่างน้ำมันมะพร้าวต้องสกัดเย็นนะใช่ต้องสกัดเย็นเท่านั้นสกัดเย็นแล้วเป็นสายกลางด้วยเพราะมันจะดูดซึมได้แล้วก็เข้าไปดูแลหลอดเลือดเรานะฮะอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวไปโชว์ต่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปโชว์ที่ไหนฮะกลับบ้านค่ะที่ไหนฮะตัดริ้วค่ะวันนี้ถามจริงใช่ค่ะโอ้รถไม่ติดนะไม่ติดค่ะติดไหมแต่ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนไปทางไหนมอเตอร์เวย์หรือมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ใช่ไหมมอเตอร์เวย์เท่านั้นค่ะแปดริ้วนะคุณผู้ชมเธอเป็นสาว8ริ้วนะฮะเพราะว่าหน้าเธอมีข้างละ4นะฮะไม่ใช่คนเท่แล้วหนูเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงจะมาลงประกวด Miss Universe Thailand 2020เธอจะเป็นใครจะสวยขนาดไหนจะนมใหญ่เท่านี้หรือเปล่าและจะฟาดคนนี้ได้หรือเปล่าต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ